สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู YouTube ออนมณีจันทร์นะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นพิกอะเด็กนะคะหรือการเลือกกองไพ่วันนี้นะคะเราจะมาทำนายในหัวข้อที่ว่าคนที่ฉันแอบชอบเขาอยู่อ่ะเขาคิดยังไงกับฉันนะคะก็จะมีไพ่ทั้งหมด6ชุดนะคะ1 2 3 4 5 6นะคะอันนี้จะเป็นชุดที่1นะคะก็จะให้เวลาท่านนะคะสัก2นาทีนะคะเลือกอันนี้1 2 3 4 5 6นะคะให้ท่านเลือกมาชุดหนึ่งนะคะชุดไหนก็ได้ค่ะที่ท่านคิดว่ามันใช่มีทั้งหมด6ชุดนะคะให้ท่านเลือกมาค่ะชุดไหนก็ได้ค่ะให้ท่านเลือก6ชุดนะคะอันนี้เป็นเพเกนแคทนะคะชุดแรกไพ่แมวเหมียวนะคะสมัยเอ๋เด็กๆนะสมัยเอ๋เด็กๆอ่ะช่วงวัยรุ่นอ่ะมันจะมีเว็บไซต์อยู่เว็บหนึ่งนะชื่อว่าเว็บเลมอนออนไลน์นะคะก็เป็นเว็บที่ดูดวงแม่นมากโดยเฉพาะเอ๋จะเข้าไปทุกวันจนติดเลยนะมันจะมีดูความรักดูดวงรายวันแล้วก็ดูดวงรายเดือนดูรายปีดูดวงรายปีดูดวงความรักดูดวงรายเดือนดูดวงรายวันเนี่ยความที่ว่าเราเข้าไปเว็บนี้บ่อยๆอ่ะการที่ว่าเราเข้าไปเว็บนี้บ่อยๆอ่ะมันก็ช่วยให้เราเนี่ยพัฒนาการดูดวงของตัวเองให้ดีขึ้น1นะเราก็สามารถจำวิธีการเรียงไพ่วิธีการเรียงไพ่ตำแหน่งการเรียงไพ่ความหมายของไพ่แล้วก็เทคนิคการดูดวงของเขาว่าเขาดูดวงโดยใช้หลักอะไรซึ่งดวงรายเดือนของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างแม่นนะพอเขาเรียงการเรียงไพ่ของอาจารย์นพเก้าจะเป็นแบบโหราศาสตร์ไทยจะมี12ภพมนุษย์ทุกคนนะคะมนุษย์ทุกคนเนี่ยจะมี12ภพตนุกระดุมพระสหัชชะพันธุปุตตะอริปัตตนิมรณะสุภะกัมมะลาภะวินาศถ้าดูเรื่องดูตำแหน่งความรักเนี่ยก็ต้องไปดูที่เรือนปัตตนิส่วนดูเจาะเรื่องความรักเนี่ยอาจารย์นพเก้าเขาจะดู5ใบนะคะก็วันนี้ก็จะดูโดยใช้
เทคนิคการเรียงไพ่นะคะแบบอาจารย์นพเก้าซึ่งดูแบบ5 ใบค่ะซึ่งตอนนั้นก็คือเราเข้าไปบ่อยอ่ะคือเข้าไปบ่อยแล้วมีความรู้สึกว่ามันถ่ายมันถ่ายแม่นนะมันถ่ายแม่นนะแต่มันแม่นในระยะสั้นไงแต่มันก็แม่นอันนี้ก็จะเลือก5 ใบนะคะดูว่าเพศตรงข้ามเขาคิดยังไงกับคุณนะคะสำหรับท่านที่เลือกกองแรกนะคะนี่เป็นการเรียงไพ่ของอาจารย์นพเก้านะคะที่ว่าดูแบบความลับที่สมัยโบราณเนี่ยเว็บเลมอนออนไลน์นี่ดังมากภายหลังก็มีปัญหากันภายในก็เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ก็ย้ายไปทำงานที่บริษัทอื่นเว็บก็ปิดตัวไปดูจากในไพ่เนี่ยถามว่าเขาคิดยังไงกับคุณอ่ะมันได้เป็นไพ่เนี่ยอย่างเงี้ยเป็นสี่เหรียญน่ะเขาแสดงออกยังไงเขาเป็นยังไงเมื่อเพื่อคบกับคุณหรือเขาเป็นยังไงเมื่อรู้จักคุณก็ได้เป็นไพ่แมวเจ็บขาเร่ร่อนนะคะบทสรุปก็3 ดาบนะคะเป็นสัญลักษณ์ทาง24นะคะไพ่3 ดาบปักหัวใจก็หมายถึงรักร้าวคำแนะนำนะคะ5 ไม้ตีง่ายๆเลยอ่ะ4 เหรียญก็คือว่าเขากลัวเปลืองหัวใจเขาค่ะคนคนนี้เนี่ยคนคนนี้นะในอดีตเขามีความเจ็บช้ำในอดีตเขามีเรื่องเจ็บช้ำมีความเจ็บช้ำมีเรื่องทุกข์ใจมีเรื่องเศร้าใจมีความทุกข์มีความหม่นหมองในจิตใจเขากลัวเหมือนกับว่าหัวใจของเขาเนี่ยมันเปรียบได้กับมี4 ห้องอ่ะคือเขาก็แบบไม่อยากจะเปลืองหัวใจของเขาอ่ะเพราะว่า4 เหรียญคือไพ่คนขี้งกเป็นคนขี้งกเป็นคนไม่กล้าลงทุนหัวใจการแสดงออกของเขาเนี่ยคือเขาก็แสดงออกให้คุณเห็นนะว่าเขาอ่ะหันหลังให้คุณแล้วเขาก็มองไปที่อื่นอ่ะเหมือนเขาอ่ะหันหลังให้คุณนะแล้วเขาก็มองไปที่อื่นสิ่งที่เขาทิ้งไว้ให้คุณอ่ะมันเป็นธงอยู่3 อันอ่ะ1ธงตัวเอง2ธงครอบครัว3ธงหน้าที่การงานเขาเป็นยังไงเมื่อคบคุณอันนี้ก็ชัดนะคะเพราะ5 เหรียญก็คือเขาแบบมันเขาไม่เขากลัวที่จะยุ่งกับคุณอ่ะคนคนนี้นะบทสรุปก็คือความเจ็บช้ำทั้ง2 ฝ่ายค่ะหัวใจโดนดาบปักนะคะก็เป็นรูปแมวนะคะแมวน่ารักเป็นแมวสวยนะคะพันธุ์นี้น่ารักมากเลยเป็นเปอร์เซียเป็นลูกผสมเปอร์เซียกับวิเชียรมาศอ่ะคือชอบเป็นคนชอบแมวอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นแมวส้มนะคะกาฟิลแล้วก็มันน่าจะเป็นพันธุ์สก็อตมันน่าจะเป็นพันธุ์ไอ้เนี่ยออราเคิลกับพันธุ์สก็อตติชโฟลด์อ่ะไพ่ใบเนี้ยหมายถึงมากคนมากความมีคนมายุ่งวุ่นวายมีคนมายุ่งความรักระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันเป็นปัญหาของหลายๆคนน่ะจริงๆถ้าไพ่5 ไม้เนี่ยมันหมายความว่ามันเป็นความรักที่มีคนเข้ามายุ่งเรื่องนี้มากกว่า2 คนเลยนะเหมือนกับว่าคุณอาจจะคิดว่าคุณน่ะรักเขาแต่จริงๆแล้วอ่ะความรักระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันมีตัวแปรอื่นเข้ามาร่วมเยอะนะเพราะอันนี้มันเป็นไพ่ลักษณะแบบมาลุมมาตุ้มแย่งกันน่ะหมายถึงการแย่งกันมีคนมาชอบเขาเยอะมีผู้หญิงอ่ะประมาณ4 ถึง 5 คนน่ะมาชอบเขาก็คือคุณน่ะมีคู่แข่งทางความรักหลายคนนะคะก็มาดูนะคะว่าอนาคตจะเป็นยังไง
สำหรับอันนี้นะคะจะดูแบบสายฟ้าฟาดนะคะใช้ไพ่ทั้งหมด10 ใบมันได้ไพ่เดซแล้วก็ได้ไพ่8 ถ้วยอ่ะมันสมหวังกันยากอ่ะคือตัวของเขาอ่ะนะคือตัวของเขาเนี่ยได้ไพ่ราชาถ้วยอ่ะส่วนใหญ่ราชาถ้วยเนี่ยหมายถึงผู้ชายที่ชอบกินชอบเที่ยวเป็นราชาถ้วยเนี่ยส่วนใหญ่จะหมายถึงผู้ชายที่รักครอบครัวมากพ่อที่รักลูกมากผู้ชายที่เป็นสุภาพบุรุษหรือคนที่ว่าเขาแต่งงานมีครอบครัวแล้วก็ได้เป็นสุภาพบุรุษก็ได้หมายถึงสุภาพบุรุษน่ะที่ว่ารักแม่มากเป็นผู้ชายที่รักแม่มากอันนี้เป็นรูปแมวหากินนะคะแบบแมวจับหนูหลิ่งอ่ะแบบอันนี้ก็แมวแบบว่ามันหนีออกจากบ้านมันไปเลยอ่ะส่วนตัวคุณเองก็ได้ไพ่เนี่ยแมวโดนลุมตีอ่ะแล้วคุณก็แบบมีอัศวินขี่ม้าขาวมาช่วยด้วยนะตัวคุณเองก็ชอบเขามากคุณก็เอาเรื่องของเขาไปปรึกษากับเพื่อนอยู่มีหลายคนไม่เห็นด้วยที่จะให้คุณคบหากับคนคนนี้การที่คุณโดนลุมอ่ะการที่คนดูการที่คุณโดนลุมเนี่ยไม่รู้ว่าเรื่องอะไรอาจจะมีหลายคนที่ไม่เห็นด้วยที่อยากจะให้คุณคบกับเขาซึ่งคนคนนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใช่พ่อแม่เขาหรือเปล่าอาจจะเป็นเพื่อนเขาอาจจะเป็นเพื่อนของเขาผู้หญิงที่แอบชอบเขาเพื่อนของคุณเพื่อนของเขาผู้หญิงที่แอบชอบเขาพี่สาวเขาก็ได้ในท้ายที่สุดตัวคุณเองก็ตัดสินใจหนีปัญหานะแล้วก็พอหนีปัญหาเสร็จคุณก็อาจจะแบบมีการปรึกษากับเพื่อนอ่ะบทสรุปเนี่ยคุณจะหาเงินคุณจะทำมาหากินหาเงินหาทองได้เยอะเลยอันนี้เป็นแมวน่ารักนะคะเป็นแมว3 สีเฝ้าพวงองุ่นนะคะแล้วก็มีรูปนกด้วยก็คือมีคนช่วยก็คือว่าคุณอ่ะในการทำงานของคุณเนี่ยมันก็มีคนช่วยคุณทำงานด้วยคุณก็มีหน้าที่นะคะเหมือนกับแมวแมวตัวนี้ก็มีหน้าที่จับหนูนกฮูกก็มีหน้าที่จับหนูก็คือเป็นแมวเฝ้าพวงองุ่นอ่ะแต่ว่าในความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นไพ่เดทไงอนาคตเนี่ยคุณนะอนาคตเนี่ยตัวคุณอ่ะจะมีคนมาสนใจนะเพราะคุณเป็นคนมีเสน่ห์มันก็จะมีแมวดำมาแอบชอบอ่ะคำแนะนำนะคะก็คุณควรจะหาเวลาไปเที่ยวแล้วก็ไปดูหนังไปเที่ยวนะคะไปดูหนังไปเที่ยวไปออกกำลังกายอะไรแบบเนี้ยก็จบลงแล้วนะคะสำหรับกองที่1มาดูกองที่2กันนะคะอันนี้กองที่2แล้วนะคะอ
แหน่งนี้นะคะแปลว่าเขาคิดยังไงกับคุณเขาแสดงออกยังไงเขาเป็นยังไงบทสรุปคำแนะนำเนี่ยบทสรุปมันเป็นอย่างเงี้ยเขากลัวคุณจะมายุ่งกับเขาอ่ะเหมือนเขาไม่อยากให้คุณมายุ่งกับเขาอ่ะเพราะความคิดแรกของเขาอ่ะมันเป็นรูปเขาพยายามจะหนีคุณอ่ะถ้าคนคนนี้เป็นแฟนเก่าคุณอ่ะคุณปล่อยเขาไปเถอะเพราะว่าตอนนี้เหมือนเขาก็คบคนอื่นเป็นแฟนอ่ะแล้วก็มีการวางแผนทำธุรกิจร่วมกันสร้างบ้านร่วมกันในตำแหน่งนี้มันเป็นตำแหน่งที่บอกชัดอ่ะว่าเขารู้สึกว่าเขาสบายใจที่ว่าไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับคุณนะเพราะว่ามันเป็นไพ่เนี่ยมันเป็นเลขศูนย์อะเหมือนเขารู้สึกว่าเขาสบายใจมากกว่าที่ว่าอยู่แบบไม่เจอคุณอะเหมือนเขาไม่อยากคือใบแรกนี่มันก็บอกชัดอยู่แล้วว่าเขาไม่อยากเจอคุณอะเขาเป็นยังไงเมื่อคบคุณก็มันเป็นเลขศูนย์อะคือเขาไม่ได้แบบบางทีเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรกับคุณก็ได้นะคนเนี้ยคำแนะนำก็คือเป็นรูปคนเนี่ยเป็นรูปคนแก่นั่งสมาธิในที่รกร้างว่างเปล่าเป็นฤาษีเป็นพวกจอมยุทธฝึกวิชากังฟูหมายถึงความอดทนน่ะในการจะแบบฝึกวิชาฝึกคัมภีร์เดชคัมภีร์มังกรฟ้าต้องใช้ความอดทนฝึกอยู่หลายปีกว่าจะสำเร็จคำแนะนำก็คือว่าสำหรับคนคนนี้มันต้องใช้เวลานานน่ะถึงจะสำเร็จมันไม่ใช่ว่าได้มาโดยง่ายอ่ะมันเป็นคำแนะนำก็คือว่ากับคนคนนี้มันไม่ใช่จะสำเร็จโดยง่ายอ่ะยากเป็นคนที่จีบยากเป็นคนที่จีบยากด้วยนะเพราะว่าถ้าเขาไม่ชอบคุณเขาก็จะหนีอ่ะแล้วตัวเขาเองเขาก็เหมือนแบบบทสรุปเหมือนเขาระแวงอะไรสักอย่างอ่ะเหมือนคุณไม่ใช่คนที่เขาชอบนะคุณไม่ใช่ผู้หญิงในสเปคเขาด้วยซ้ำไปเดี๋ยวเรามาดูอนาคตนะคะดูอนาคต10ใบเหมือนตัวเขาก็ทำแต่งานน่ะแล้วมันก็ได้ไพ่ความตายอ่ะมันก็คือเหมือนเขาไม่ถูกใจคุณเอามากๆเลยนะแล้วก็เป็นไพ่เดอะมูนน่ะความสัมพันธ์มันก็เหมือนพระจันทร์น่ะเดี๋ยวเต็มเดี๋ยวแหว่งเดี๋ยวพระจันทร์ดับอ่ะมันไม่แน่ไม่นอนแต่ตัวคุณเนี่ยได้ไพ่กวางเลยนะเหมือนคนคนนี้หล่อถูกใจคุณมากอ่ะแต่มันก็หมายถึงความลุ่มหลงด้วยนะตัวคุณเองก็อาจจะเดือดร้อนเพราะคนคนนี้ได้นะคือคุณน่ะชอบเขามากอ่ะไพ่ใบนี้คือคุณน่ะถ้าคุณเป็นผู้ชายคือคุณตั้งใจว่าจะไปหาเขาที่บ้านบทสรุปเนี่ยมันก็เนี่ยคือบทสรุปนะบทสรุปเขาก็ยังทำมาหากินจนร่ำจนรวยได้ไม่มีปัญหาอะไรเรื่องงานเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะเขาหากินแต่บทสรุปมันเหมือนมันจะมีความผิดหวังอ่ะคำแนะนำก็คือว่ามันคือไพ่ศูนย์ไงเป็นรูปเด็กวัยรุ่นเป็นการเริ่มต้นเป็นอะไรที่แบบเพิ่งรู้จักกันเป็นคนไม่รู้จักกันเป็นคนเพิ่งรู้จักกันอะไรแบบเนี้ยคำแนะนำก็คือว่าป๊อปปี้เลิฟอันนี้มันเป็นป๊อปปี้เลิฟนะเหมือนแบบเด็กอนุบาลเนี้ยเด็กเหมือนเด็กอนุบาลมีแฟนอะไพ่ใบเนี้ยก็คือมันเป็นป๊อปปี้เลิฟอะมันความสัมพันธ์มันคือศูนย์อะคือกองนี้เอ๋ดูแล้วไม่โอเคอ่ะเพราะว่าแถวที่3เนี่ยคืออนาคตน่ะอนาคตมันเหมือนมันไม่มีใครยอมใครอ่ะมันเปรียบได้กับว่าคือเป็นมันไม่ใช่ความรักแต่มันเป็นการเอาชนะกันน่ะมันไม่ใช่ความรักนะแต่มันเหมือนอีกมันเหมือนคุณน่ะพยายามจะเอาชนะเขาอ่ะแต่ว่าในขณะที่ตัวเขาเองเนี่ยเขาตัดสินใจไปแล้วไพ่10ดาบเนี่ยบางครั้งหมายถึงการสิ้นสุดความสัมพันธ์กันไปแล้วการเลิกกันไปแล้วการสิ้นสุดความสัมพันธ์กันไปแล้วก็ได้นะ
ถ้าเขาเป็นแฟนเก่าคุณก็คือว่าคือตอนเนี้ยมันเฉยๆต่อกันน่ะเพราะมันเป็นศูนย์ไงก็คือเฉยๆมันเป็นไพ่เด็กอ่ะคือมันเป็นป๊อปปี้เลิฟมันไม่ใช่แบบมันเป็นไพ่ที่สะท้อนถึงเหมือนหนังเรื่องแฟนฉันอะไรประมาณเนี้ยนะไพ่เดอะฟูลอ่ะหรือไพ่เลขศูนย์เนี่ยมันเป็นความรักเหมือนหนังเรื่องแฟนฉันน่ะประมาณเจี๊ยบอะไรเงี้ยเจี๊ยบแบบมันเป็นอะไรที่แบบมันเป็นอะไรที่แบบเด็กๆมันเป็นความรักแบบเด็กๆเป็นความรักแบบน่ารักแต่มันอยู่บนพื้นฐานของความเป็นเด็กอ่ะคืออยู่บนพื้นฐานของความสุขแต่มันเป็นความสุขแบบเด็กๆมันไม่ใช่ความรักแบบผู้ใหญ่มันไม่ใช่ความรักที่มั่นคงอ่ะมาดูกองที่3กันนะคะนี่นะคะกองที่3ก็จะดู5ใบแล้วก็ไปดู10ใบนะคะ5ใบนี้ก็จะเป็นการเรียงเปิดใจดูความคิดในใจของเพศตรงข้ามนะคะก็อันนี้ค่อยโอเคหน่อยนะถ้าไพ่ขึ้นอย่างนี้เอ๋ว่าโอเคนะเพราะว่าใบแรกเนี่ยเขาเองอ่ะมันเป็นไพ่ใบนี้คือความคิดเขานะความคิดเขาก็คือเขาอยากคุยกับคุณนะเพราะสองไม้เนี่ยหมายถึงการติดต่อสื่อสารเรียนด้วยกันทำกิจกรรมด้วยกันไพ่มันหมายถึงคู่สัญญากันก็ได้เป็นเพื่อนกันเป็นคนที่แบบทำงานร่วมกันก็ได้การแสดงออกของเขาเนี่ยถ้าเอ๋ถ้าจากไพ่ชุดนี้เหมือนเขาเองเขาก็ไม่ได้รีบร้อนนะเขามองว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเหมือนการปลูกต้นไม้อ่ะเขาไม่ได้รีบร้อนแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยเขาก็ดีใจนะถ้าการที่ได้รู้จักกับคุณเนี่ยเหมือนคุณน่ะเป็นสายฝนอันชุ่มฉ่ำที่ลดลงมาจิตใจเขาทำให้เขามีความสุขบทสรุปเนี่ยก็ได้เป็นราชินีถ้วยเป็นผู้หญิงที่มีความนุ่มนวลอ่อนโยนและเป็นผู้หญิงที่สวยมีเสน่ห์เป็นตัวแทนแม่บ้านแม่สีเรือนเป็นผู้หญิงที่เขาอยู่ด้วยแล้วเขาสบายใจเป็นผู้หญิงที่มีความเป็นแม่ในตัวสูงและเฉพาะใบเนี้ยมันก็เหมือนกับว่าเขามีความรู้สึกว่าคุณน่ะเป็นเนื้อคู่เขานะถ้าไพ่ขึ้นอย่างเงี้ยตัวเขาเองอ่ะเขารู้สึกดีใจนะกับการที่ว่าเขาได้รู้จักกับคุณตัวเขาเองเขาอยากจะคุยกับคุณอยากจะชวนคุณไปเที่ยวอยากจะชวนคุณไปดูหนังแล้วก็ตัวเขาเองก็มีความรู้สึกว่ากับคุณเนี่ยเขาไม่ได้รีบร้อนอะไรเขาตั้งใจว่าจะคบกันไปเรื่อยๆนะก็เดี๋ยวเรามาดูอนาคตนะคะก็จะใช้10ใบนะคะแถวที่1เนี่ยจะเป็นตัวเขานะแถวที่2เนี่ยจะเป็นตัวคุณแล้วก็ใบสุดท้ายเนี่ยจะเป็นคำแนะนำอันนี้ใบที่4อ่ะจะเป็นตัวคุณอันนี้ใบที่7อ่ะเป็นอนาคตผู้ชายคนนี้จะนิสัยเหมือนชาวราศีมังกรนะอันนี้เป็นรูปสาวราศีมังกรนะอันนี้ก็เป็นราชินีพระจันทร์เขาเป็นคนที่ใช้เงินเก่งนะคนนี้แล้วก็เป็นคนชอบทำบุญด้วยตัวคุณเองนี่คิดมากนะตัวคุณนี่ได้ไพ่ชาวราศีพฤษภนะคุณเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นอะรักแรงเกลียดแรงบทสรุปได้ไพ่พระสังฆราชคำแนะนำเนี่ยเหมือนต้องเป็นไพ่นักรบที่ว่าต้องขอความช่วยเหลือจากเพื่อนนักรบด้วยกันในการทำสงคราม
ไอ้บทสรุปเนี่ยจริงๆใบเนี้ยมันบ่งบอกว่าแบบมันไม่ใช่เรื่องง่ายในการจะคบเขาเป็นแฟนน่ะจริงๆคนคนนี้เขาเป็นคนดีนะเพราะว่าเขาเป็นสังฆราชแล้วก็เหมือนอันนี้ก็เป็นไพ่เนี่ยเป็นตัวแทนผู้หญิงที่เก่งอ่ะสังฆราชจริงๆอ่ะเขาจะมีความเป็นผู้ใหญ่ในตัวสูงนะแล้วก็ถ้าเขาจะคบหาดูใจอะไรกับใครเนี่ยนั่นแปลว่าเขาตั้งใจว่าเขาจะต้องแต่งงานกับคนคนนี้เพราะว่าเขาเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่ถ้าเขาจะคบใครแบบเล่นๆฟันแล้วทิ้งไม่เขาจะมีความเป็นผู้ใหญ่เขาไพ่ใบเนี้ยนะมันพลังงานมันรุนแรงนะไพ่ชุดเนี้ยพลังงานมันรุนแรงแล้วไพ่ชุดเนี้ยมันสะท้อนเลยนะว่าตัวคุณน่ะจะนิสัยแบบชาวราศีพฤษภส่วนคนที่คุณชอบอ่ะนิสัยเขาจะเป็นแบบคนราศีมังกรเป็นคนจริงจังเป็นคนทำอะไรเอาจริงราศีพฤษภเนี่ยเป็นราศีที่ชอบมากเลยชอบเรื่องโรแมนติกชอบเรื่องรักๆใคร่ๆแล้วก็เป็นคนที่วัตถุนิยมเหมือนกันเหมือนกับว่าผู้ชายคนนี้เขาก็ถือเหรียญแล้วเขาก็มองหาผู้หญิงที่จะมาถือเหรียญเหมือนกับเขาเปรียบได้กับว่าคุณกับเขาเนี่ยอันที่จริงเป็นคู่ที่เหมาะสมกันมากตัวคุณก็ต้องการผู้ชายรวยตัวเขาก็ต้องการผู้หญิงรวยเหมือนคุณน่ะถ้าจะมีแฟนนะเหมือนตัวคุณเนี่ยถ้าจะมีแฟนอ่ะคุณต้องการคนมีตังค์ต้องการผู้ชายรวยคุณต้องการผู้ชายที่มีเงินแล้วก็พฤษภจะเป็นธาตุดินนะดินก็คือเงินดินก็คือเหรียญเงินผู้ชายคนนี้เนี่ยมันเปรียบได้กับว่าเนี่ยคุณเนี่ยจะนิสัยเหมือนราศีพฤษภคือของสองสิ่งมันต้องอยู่คู่กันแปลว่าคุณกับเขาเนี่ยรักกันชอบกันแต่ว่ามันไม่สามารถสมหวังโดยง่ายการจะสมหวังกับคนคนนี้มันเหมือนกับการทำสงครามที่ว่าคุณต้องมีขุนศึกมีคนช่วยขอตีว่าคุณกับเขาเนี่ยชอบกันนะแต่การจะสมหวังกับคนคนนี้เป็นเรื่องค่อนข้างยากทีเดียวส่วนหนึ่งเนี่ยคุณเองก็เป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นแล้วก็คุณก็เป็นคนแบบเป็นโรคซึมเศร้าอ่ะคุณเป็นคนคิดมากเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายอ่ะในขณะที่ตัวเขาเองเนี่ยเขาเป็นคนชอบช้อปปิ้งชอบใช้เงินชอบแล้วเขาเป็นคนจิตใจดีนะเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นไพ่หกเหรียญไงเขาเป็นคนจิตใจดีเขาเป็นคนชอบใช้เงินแล้วเขาก็เป็นคนชอบทำบุญด้วยประกอบกับว่าเขาเป็นคนที่มีสติปัญญาเนี่ยไม่ปกติเขาเป็นคนที่เฉลียวฉลาดเป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่หาเงินเก่งเป็นคนที่ยิ่งแก่ยิ่งรวยคือกับคนคนนี้การจะสมหวังอ่ะการจะสมหวังกับคนคนนี้บอกได้เลยอ่ะคุณอ่ะต้องขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างอ่ะมันเป็นไปได้ยากเขาอาจจะเป็นคนที่ฉลาดมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะไม่ยอมแต่งงานกับใครง่ายๆจนกว่าเขาจะแน่ใจว่าผู้หญิงคนนี้ไปกับเขาได้เพราะอีกแง่นึงเนี่ยตัวคุณเองเนี่ยก็เป็นเนี่ยราชินีแห่งไฟนะคือคุณเป็นคนใจร้อนในขณะที่ว่าเขาเป็นคนใจเย็นเขาเป็นคนใจเย็นเขาเป็นคนฉลาดแต่คุณเป็นคนใจร้อนคุณเป็นคนชอบเอาชนะความสัมพันธ์มันก็เลยอยู่บนความเจ็บปวดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะสมหวังกับคนคนนี้คุณอาจจะต้องปรับปรุงตัวปรับปรุงนิสัยค่อนข้างเยอะทีเดียวถึงหลายคนจะมองว่าเป็นคู่ที่เหมาะสมกันน่ะแต่ว่าผู้ชายคนนี้เขาก็เป็นคนที่ฉลาดมากพอที่จะไม่รีบแต่งงานกับคุณน่ะเขาอาจจะใช้เวลาคบหาดูใจกับคุณน่ะนานน่ะเขาไม่รีบอ่ะเขาอาจจะตัดสินใจว่าจะคบหาดูใจกับเธอเนี่ยสัก2ปีแล้วถ้าแบบคุยกันรู้เรื่องเนี่ยก็อาจจะแต่งแต่ถ้าภายใน2ปีเนี่ยเขาคบดูแล้วเนี่ยมันไม่น่าจะไปกันได้เขาอาจจะแบบขอเป็นเพื่อนกับคุณแทนก็ได้เพราะไพ่มันก็สะท้อนว่าเขาอาจจะมองว่าคุณน่ะเหมาะสมกับเขาแต่ความที่ว่าตัวเขาเองอ่ะเป็นคนค่อนข้างแบบใส่ใจในเรื่องความรักพอสมควรน่ะคือเขาจะไม่รีบแต่งเพราะกลัวว่าถ้าแต่งแล้วเลิกกันเนี่ยมันจะมีปัญหาตกถึงลูกเพราะฉะนั้นน่ะเขาจะแต่งกับคนที่เขาคิดว่าผู้หญิงคนนี้เหมาะที่จะเป็นแม่ของลูกเขาจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยกับคนคนนี้มันต้องใช้เวลานานมันไม่ใช่ครบ3เดือนแต่ง4เดือนแต่ง1เดือนแต่งไม่ใช่มันต้องไม่ต่ำกว่า2ปีคือมันจะไม่ต่ำกว่า2ปีอ่ะกับคนคนนี้ถ้าคุณอายุมากแล้วเนี่ยน่าจะลองมองหาคนอื่นนะอันนี้นะคะกองที่4แล้วนะคะก็เดี๋ยวเอ๋จะทำ
เวลาใต้คลิปมาฮะใต้คลิปเนี่ยจะทำเป็นเวลาบอกแล้วกันว่ากองที่สี่เนี่ยมันอยู่ที่เวลาอะไรผู้ชายคนนี้เขาเป็นคนที่เจ้าชู้จัดมากเลยนะเผลอๆเขาเป็นคนมีลูกมีเมียแล้วนะเพราะว่ามันได้ไพ่อย่างเงี้ยคำแนะนำนะคะก็คือว่าคุณกำลังเล่นกับไฟนะผู้ชายคนนี้เขาคิดยังไงกับคุณนะใบแรกเนี่ยเขาคิดยังไงกับคุณได้ไพ่อาทิตย์พุธศุกร์เขาอยากมีเซ็กส์กับคุณนะการแสดงออกของเขาเนี่ยเหมือนคุณน่ะกำลังเล่นกับไฟอ่ะเขาอาจจะทำให้คุณเดือดร้อนได้เพราะว่าเขามีเมียอยู่แล้วแล้วก็อันเนี้ยเป็นคู่ไอ้นี่เลยนะอาทิตย์ราหูเนี่ยคู่ศัตรูนะเป็นคู่แบบเป็นคู่กรรมกันมานะเป็นกรรมกันมาตั้งแต่อดีตชาติอ่ะบทสรุปก็เป็นเสาร์กับราหูอ่ะเหมาะจะเป็นเพื่อนกันมากกว่านะคุณกับเขาเนี่ยเป็นเพื่อนกันได้นะแต่ว่าถ้าคุณไปยุ่งกับเขามากๆคนคนนี้จะทำให้เดือดร้อนเพราะว่าเขาเป็นคนที่เจ้าชู้จัดแล้วก็เป็นคนที่เซ็กจัดด้วยลองมาดูอนาคตกันนะคะมันเป็นความลุ่มหลงมากกว่าความรักแล้วคุณก็จะเดือดร้อนคือตัวคุณเองอ่ะคุณก็หลงเขามากนะหลงเขามากเลยแล้วก็เหมือนคุณก็อยากจะได้เงินจากเขาด้วยอ่ะอันที่จริงตัวคุณเองเป็นคนชอบดูดวงมากเลยนะคุณเป็นคนชอบเรื่องเร้นลับชอบการดูดวงชอบเกี่ยวกับเรื่องหมอผีร่างทรงชอบเรื่องเร้นลับชอบดูดวงชอบอะไรที่มันแปลกๆตัวเขาเองเขาก็เป็นคนที่ชอบอะไรแปลกๆเหมือนกันแล้วคนคนนี้เนี่ยเขาเป็นคนทำมาหากินเก่งเขาเปรียบได้กับราชานะตัวเขาเนี่ยเปรียบได้กับราชาเลยเขาเป็นคนมีความเป็นผู้นำสูงมากเขาเป็นคนชอบเข้าวัดชอบทำบุญชอบสะสมพวกเครื่องรางของขลังคุณกับเขาเนี่ยรู้จักกันมาตั้งแต่อดีตชาตินะบทสรุปเนี่ยมันได้ไพ่ต้นไม้ขี้โรคอ่ะมันเหมือนกับว่าเป็นต้นไม้ที่แบบป่วยเป็นเชื้อรามันก็เลยทำให้คุณเนี่ยเหมือนแบบสะเทือนใจแล้วก็คุณก็รู้สึกร้อนรุ่มเพราะเขาคำแนะนำก็คือว่าไพ่ใบนี้จะเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับคุณสายมนต์ดำนะคำแนะนำสำหรับไพ่ก็คือว่าต้องระมัดระวังคนคนนี้ทำไอเนี่ยทำเสน่ห์ใส่อ่ะคุณอาจจะโดนเขาทำเสน่ห์ใส่ได้นะเพราะว่าไพ่ใบนี้หมายถึงการโดนทำเสน่ห์การโดนของเนี่ยคือคำแนะนำของไพ่นะคือคุณระวังโดนเขาทำของใส่อ่ะเพราะว่าตัวเขาเองเขาก็เป็นคนที่แบบมีครูบาอาจารย์นะเพราะมันเป็นพฤหัสเกตอ่ะเขาเป็นคนมีอาจารย์เขาเป็นคนมีครูบาอาจารย์นะคนเนี้ยก็จบลงแล้วนะคะก็มาดูกองที่5ต่อค่ะมีความรู้สึกอยากกินกาแฟอ่ะเดี๋ยวลงไปซื้อดีกว่ากาแฟเซเว่นมันก็ไม่ค่อยอร่อยเนาะมันต้องกาแฟชงอ่ะแล้วก็พวกแบบชานมไข่มุกอะไรแบบเนี้ยแต่ชานมไข่มุกพวกร้านข้างทางมันไม่อร่อยอ่ะชงเองอร่อยกว่ามันต้องแบบใช้นมจริงๆอ่ะแล้วก็ใช้ชาแบบหอมๆอ่ะก็คือใช้ชาจีนอ่ะข้นๆอ่ะแล้วก็ใช้นมสดเลยอ่ะชงอ่ะ
แบบของแบบของที่ทำขายในห้างอ่ะแก้วละ40-50อ่ะพวกนั้นอ่ะไอ้ของที่ทำขายตามพวกเนี้ยมันกินมันไม่ดีหรอกเพราะว่าจริงๆแล้วคนสมัยเนี้ยเป็นโรคหัวใจกันเยอะเพราะว่าคนไทยทานแต่ครีมเทียมซึ่งครีมเทียมมันก็คือทำมาจากน้ำมันปลามันอันตรายมันจริงๆอ่ะควรทานนมไปเลยอ่ะทานกาแฟใส่นมสดไปเลยทานพวกแบบทานของที่มันมาจากธรรมชาติที่ว่าไม่ผ่านการขัดสีอ่ะอย่างคนอินเดียนี่เขาคือเขานมเขาเยอะอ่ะดูคลิปเกี่ยวกับการทำอาหารของคนอินเดียมาเยอะมีความรู้สึกว่าอยากจะเอาน้ำมันพืชโยนแม่งทิ้งให้หมดเลยแล้วก็ไปซื้อพวกเนยคนอินเดียใช้เนยวัวเนยวัวที่ว่าไม่ได้ผ่านสารเคมีอ่ะเป็นเนยวัวเนี่ยแหละเอามาใช้ทอดใช้ผัดสารพัดน่ะใช้ทำลาซานญ่าใช้ทำขนมอะไรแบบเนี้ยกับคนนี้มีลุ้นนะกับคนเนี้ยมีลุ้นที่จะได้เป็นแฟนกันยิงไพ่ชุดนี้เก่ามากแล้วนะคะถ้าใครจะบริจาคเงินนะคะให้แม่หมอไปซื้อไพ่ชุดนี้มาใหม่นะคะชุดนี้ถ้าซื้อใหม่ก็ราคาอยู่ที่ประมาณ1,200 บาทนะคะชุดนี้ก็ต้องไปซื้อที่สยามอ่ะเขาคิดว่าคุณเป็นคนที่เขาตามหาเขาคิดว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่เขาตามหาแล้วเขาอ่ะพร้อมที่จะผจญภัยไปกับคุณอ่ะแล้วตัวเขาเองเนี่ยเขาตั้งใจที่ว่าอยากจะมาหาคุณอยากจะมาอยู่กับคุณอ่ะแล้วก็เขารู้สึกว่าเขารักคุณตั้งแต่แรกพบนะเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าเขารักคุณตั้งแต่แรกเจออ่ะแล้วเขาเองเขาก็พร้อมที่จะผจญภัยพร้อมที่จะลุยพร้อมที่จะเดินหน้าต่อก็คือคนคนนี้คือเขาชอบคุณตั้งแต่ครั้งแรกที่เจออ่ะเป็นไอ้เนี่ยมันเป็น mood in love บวก first impression อ่ะเหมือนกับว่าเขามีอารมณ์ที่เขาเป็นคนที่มีอารมณ์ลึกซึ้งอ่ะเหมือนกับว่าเขาเจอคนที่ถูกสเปคเขาเจอคนที่ถูกสเปคด้วยแล้วเขาก็มีอารมณ์โรแมนติกกับคุณด้วยมันเป็นอารมณ์ที่ไม่มีเหตุผลน่ะแต่เหมือนกับว่าเขาชอบคุณตั้งแต่แรกครั้งแรกที่เห็นเนี่ยก็ได้ใบเดิมแบบว่าเป็นผู้ชายคนนี้เป็นมนุษย์สายลมนะเขาเป็นมนุษย์สายลมมาไวไปไวถ้าเขาชวนคุณไปเที่ยวแล้วก็เอาเป็นว่าถ้าเขาจีบคุณอ่ะเอาเป็นว่าถ้าคนคนนี้เขาตามจีบคุณอ่ะแล้วคุณไม่เล่นด้วยเนี่ยเขาจะโกรธมากเลยนะถ้าเขาโกรธมากๆเขาเหมือนกับว่าเขาเป็นคนที่ถ้าโกรธใครมากๆเนี่ยเขาก็จะตัดคนนั้นทิ้งไปเลยอ่ะคือปล่อยซึ่งมันก็จะทําให้คุณเนี่ยเครียดในภายหลังแล้วตัวเขาเองเนี่ยเขาก็เป็นคนที่ขี้หึงมากคนคนนี้เขาเป็นคนที่แสวงหาเขาเป็นคนที่แสวงหาคนที่จะมาเติมเต็มในชีวิตเขาแล้วเขาก็ถ้าจากไพ่ชุดเนี้ยคือเขารักคุณตั้งแต่แรกพบแล้วเขามองคุณดีมากเลยนะในสายตาเขาเนี่ยเขามองคุณว่าคุณเป็นผู้หญิงที่ใจบุญสุนทานอันนี้เป็นราชินีแห่งไฟนะเป็นพระนางเพเนโลพี
พระนางเพเนโลพีตามตำนานเนี่ยนางก็เป็นคนที่ชอบทำบุญชอบให้ทานคนยากคนจนคนยากคนจนที่เข้ามาในเมืองของนางเพราะนางเป็นนางกษัตริย์ก็คือรวยและสวยแถมใจดีก็คือว่านางชอบช่วยเหลือคนยากคนจนตรงนี้แหละที่ว่าเขารู้สึกชอบส่วนตัวเขาเองเนี่ยเขาก็เป็นราชาแห่งไฟเป็นเจ้าลัทธิเชนเจ้าลัทธิเชนเนี่ยสามารถมีภรรยาได้นะแต่จะมีคนนับถือเขาเยอะเพราะเขาเป็นคนที่เก่งถ้าแต่งงานกันเนี่ยคุณน่ะก็จะชวนเขาเข้าวัดทำบุญนั่นแหละอันเนี้ยจริงๆไพ่ใบเนี้ยมันแปลว่ามันเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับอดีตชาตินะผู้ชายคนเนี้ยเขานั่งสมาธิแล้วเขาระลึกชาติได้คุณกับผู้ชายคนเนี้ยเป็นผัวเมียกันมาหลายชาตินะแล้วก็ตัวคุณเองเนี่ยก็ชอบเขาตั้งแต่ครั้งแรกเหมือนกันแต่ว่าการจะแต่งงานกันเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องยากอ่ะมันเหมือนการเล่นกายกรรมเนี่ยถ้าพลาดนิดเดียวก็ไปอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยสำหรับคนคนนี้แต่คำแนะนำก็คือคนคนนี้เขาเป็นคนใจร้อนอ่ะคือถ้าเขาจะเอาอะไรเขาจะเอาให้ได้อ่ะถ้าให้ดูโดยรวมแล้วเนี่ยคือคุณต้องปรับปรุงตัวเองค่อนข้างเยอะเลยแหละถ้าจะคบคนนี้เป็นแฟนเขาเป็นคนใจร้อนเป็นคนที่จะเอาอะไรต้องเอาให้ได้เดี๋ยวนั้นอ่ะเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองนิสัยค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองพอสมควรอ่ะแต่เขาเป็นคนทำมาหากินเก่งนะสามารถรวยได้เลยเขาอาจจะทำงานเกี่ยวกับพวกอสังหาริมทรัพย์อ่ะเป็นสถาปนิกเป็นในหน้าค้าที่ดินอะไรประมาณเนี้ยแต่ไพ่มันบอกถึงการเป็นเนื้อคู่นะเพราะว่ามันได้ไพ่ราชาแห่งไฟขึ้นพร้อมกับราชินีแห่งไฟเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามองแล้วอ่ะว่าคุณกับเขาเนี่ยเป็นคู่กันเพราะว่ามันเป็นไพ่คู่มันก็มีราชาเหรียญราชินีเหรียญราชาแห่งไฟราชินีแห่งไฟไพ่แต่ละชุดน่ะมันจะมีคู่ของมันไพ่แต่ละชุดมันจะมีคู่ของมันตามธาตุอยู่แล้วราชาแห่งดินก็ต้องคู่กับราชินีแห่งดินราชินีแห่งดินก็คือราชินีเหรียญราชาเหรียญกับราชินีเหรียญน่ะมันก็มีคู่ของมันไงคือเหมือนคุณกับเขาเนี่ยเหมือนกับว่าไม่ได้เป็นชาติแรกที่เพิ่งรู้จักกันนะจริงๆคุณกับเขาเนี่ยรู้จักกันมาหลายชาติแล้วก็ชาติเนี้ยกว่าจะได้สมหวังเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลาต้องฟันฝ่าอุปสรรคสักหน่อยอ่ะมันอาจจะต้องมาใช้กรรมร่วมกันด้วยส่วนหนึ่งเขาอาจจะทำให้คุณเครียดด้วยแหละอันนี้กองสุดท้ายแล้วนะคะอันนี้นะคะเป็นไพ่ที่เอชอบมากเลยนะคะมันติงตองเลยอ่ะมันทายง่ายแล้วมันก็ดูน่ารักน่ารักอะค่ะเอก็เลยจะเลือกกองที่6นะคะว่าคนที่เราแอบชอบเขาเนี่ยคนที่เราแอบชอบเขาเนี่ยเขาคิดยังไงกับเราก็เป็นกองสุดท้ายแล้วด้วยเล่นพนันตายแล้วก็เที่ยวเก่งคืนดีเป็นแม่ที่รักลูกมากเขาไม่ชอบที่คุณน่ะแบบเป็นพวกหมกมุ่นกับอะไรสักอย่างนึงอ่ะคุณอาจจะเป็นคนที่ติดเกมออนไลน์เป็นพวกชอบเล่นพนันออนไลน์พนันออนไลน์เกมออนไลน์หวยไพ่เงี้ยเขาไม่ชอบเขาไม่ชอบคนที่เล่นอบายมุขอ่ะการแสดงออกก็คือไพ่โยมทูตอ่ะคือเขาไม่ถูกใจคุณนะคนเนี้ยเขาก็ไม่คิดจะคบกับคุณเป็นเพื่อนด้วยแต่เขาก็รู้สึกว่าคุณเป็นคนร่าเริงนะเขาแอบมองคุณอ่ะเหมือนกับว่าคุณเป็นคนสนุกสนานดีบทสรุปเนี่ยเขาก็จะมาขอเป็นมิตรกับคุณนะเขาไม่ชอบนิสัยคุณก็จริงนะแต่ว่ามีบางอย่างในตัวคุณอ่ะที่เขารู้สึกว่าผู้หญิงคนเนี้ยก็เป็นคนน่ารักดีส่วนหนึ่งอ่ะเขามองว่าคุณอ่ะเป็นคนที่รักเด็กคุณอาจจะเป็นแม่ที่รักลูกมากหรือเป็นคนที่รักเด็กเป็นผู้หญิงที่มีความนุ่มนวลอ่อนโยนเป็นคนจิตใจดีเป็นคนจิตใจอ่อนโยนแต่ก็เหมือนผู้หญิงทั่วไปที่ว่าอาจจะแบบชอบอะไรแบบเนี้ยคือหมกมุ่นเนี่ยวันๆเขาอาจจะมองว่าเนี่ยคุณเนี่ยหมกมุ่น
วันๆเอาแต่คุยกับหมอดูวันๆเอาแต่ดูดวงวันๆไม่ต้องทำอะไรนั่งดูดวงทั้งวันหรือเขาอาจจะมองคุณเป็นคนหมกมุ่นเรื่องหวยวันๆไม่ทำอะไรเอาแต่จะหาเลขหวยอะไรประมาณเนี้ยเขามองว่าคุณเป็นพวกแบบหมกมุ่นอ่ะก็มาดูอนาคตนะคะกับคนนี้ไม่สมหวังกันหรอกเพราะว่าในแถวที่สามที่เกี่ยวกับอนาคตก็ได้อย่างเงี้ยแต่เขาเป็นคนนี้เขาหล่อนะคนนี้เขาเป็นผู้ชายที่หล่อมากนะหล่อบอกได้เลยหล่อมากแล้วก็ไม่สมหวังกันหรอกแต่คุณอาจจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานแล้วคุณก็เป็นคนที่มีเสน่ห์คำแนะนำเนี่ยได้ไพ่อันเนี้ยมันเป็นไพ่ที่หมายถึงความรักผันแปรนะคะมันมีชื่อไพ่ชุดนี้มันจะชื่อว่า absent น่ะแปลว่าความผันแปรเพราะฉะนั้นนะคะถ้าไพ่ขึ้น absent นะคะถ้าไพ่ขึ้น absent เนี่ยก็คือว่ากับคนนี้เอาแน่นอนไม่ได้แต่ที่แน่ๆเนี่ยคือเขาไม่คิดจะเอาคุณเป็นแฟนคือตอนเนี้ยเขาป่วยอยู่นะส่วนตัวคุณก็มีศัตรูคุณมีศัตรูนะแล้วก็คุณกำลังจะได้รับจดหมายได้รับข่าวดีอาจจะได้เป็นงานแต่งคนรู้จักเขามองว่าคุณน่ะเป็นคนที่แบบยังไงอ่ะเป็นคนมีเสน่ห์นะเขามองว่าคุณเป็นคนมีเสน่ห์อ่ะคือตอนนี้การงานของเขามีปัญหาเยอะแล้วก็คือตัวเขาเองก็เป็นคนที่มีคนรู้จักเยอะมีชื่อเสียงในสายงานมีคนชอบเขาเยอะค่ะคุณอาจจะไม่รู้ตัวนะแต่จริงถ้าไพ่แต่ถ้าไพ่ขึ้นอย่างนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าที่ผ่านมาคุณอาจจะคิดไปเองก็ได้นะที่ผ่านมาคุณอาจจะคิดไปเองอ่ะเพราะว่าไพ่มันสะท้อนว่าคนคนนี้เป็นคนที่หน้าตาหล่อมากอ่ะเขาเป็นคนที่ลักษณะคือจะไพ่ชุดนี้ลักษณะเลยนะเขาเป็นคนที่แต่งตัวเนี้ยบนะคนคนนี้เป็นคนที่แต่งตัวเนี้ยบมากแล้วก็ผิวขาวรูปร่างดีหน้าตาคมสันหน้าตาหล่อตอนนี้เขาก็ป่วยอยู่แล้วก็การงานเขากำลังมีปัญหาเลยตอนนี้เขากำลังเครียดมากเกี่ยวกับเรื่องงานของเขาเขาจะไม่ค่อยสนใจอะไรส่วนตัวคุณเองตอนนี้ก็มีศัตรูคิดร้ายอยู่แต่คุณเองก็ไม่สนใจเหมือนกันเพราะว่าตัวคุณเองเนี่ยช่วงนี้ตัวคุณเองอ่ะจะหมกมุ่นเรื่องเพศตรงข้ามแต่คุณก็กำลังจะได้รับข่าวดีบางอย่างนะเป็นข่าวดีทีเดียวในตำแหน่งแถวที่3อ่ะในตำแหน่งที่บอกอนาคตเนี่ยมันก็บ่งบอกถึงโอกาสที่จะเป็นไปอ่ะมันเป็นไปได้ยากคำแนะนำก็คือความรักมันผันแปรมันก็แปลได้ตรงๆอ่ะว่าคนนี้เขาสนใจคุณแต่เขาไม่ได้คิดอะไรกับคุณเขาสนใจคุณในฐานะที่ว่าคุณเป็นผู้หญิงสวยเป็นผู้หญิงเก่ง
แล้วคุณเองก็มีอะไรที่ว่าดีๆที่ว่าเขาสนใจแต่ว่านั่นก็ไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องเพศไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเซ็กซ์ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเพศเลยเขาอาจจะมองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่คุยเก่งเป็นคนที่แบบเขาคุยด้วยแล้วเขาสบายใจก็ได้ส่วนหนึ่งประกอบกับว่าตัวเขาเองเนี่ยถ้าจากไพ่ขึ้นไพ่มันขึ้นมาเป็นคนหน้าตาหล่อเลยนะเป็นคนหน้าตาหล่อเป็นคนหุ่นดีแล้วก็ผิวขาวหน้าตาค่อนข้างหล่อแล้วก็คนคนนี้ก็มีผู้หญิงมาชอบเยอะไพ่ชุดนี้มันไม่ได้บอกว่าเขามีลูกมีเมียแล้วนะแต่ว่าไพ่มันสะท้อนว่าเขาเป็นคนที่หน้าตาหล่อแล้วก็มีคนเข้าหาเขาเยอะก็สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะยังไงเอฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แทนค่าครูด้วยนะคะ